แกะแคนตาลูปภายใน5นาทีคือเริ่มตัดแคนตาลูปออกมาส่วนหนึ่งทางขวางลูกแล้วเราก็มาซอกล่องให้เป็นกลีบแล้วก็ซอกแต่ละกลีบอีกทีหนึ่งให้รอบเลยนะคะซอกระหว่างร่องแต่ละกลีบเพราะเนื้อออกเพื่อที่จะให้เห็นเป็นกลีบชัดเจนเริ่มเห็นเป็นกลีบชั้นแรกแล้วสวยงามแล้วเราเริ่มทำกลีบชั้นที่สองทำเหมือนกลีบชั้นแรกเซาะล่องไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดเนื้อแคนตาลูปจนถึงขอบเลยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ ถ้าอยากให้แกะผลไม้อะไรขอคำแนะนำด้วยนะคะแกะเสร็จแล้วมีหลายชั้นเลยกลีบดอกตอนนี้เราก็จะมาทำดอกตรงกลางวันนี้ใช้มะนาวค่ะเท่าที่หาได้เอามาซ้อเป็นกลีบดอกเหมือนกันหรือจะใช้อย่างอื่นก็ได้เช่นมะเขือเทศบีทรูทหรือแรดิชได้แล้วแต่เราจะมาประยุกต์ใช้นะคะอันนี้ทำเป็นตัวอย่างวางไปอันนี้ก็เป็นเสร็จใช้ได้ค่ะสวยแล้วค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะ